ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วคุณจิตรินสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยครับพี่หมีโอ้โหอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะของการเล่นน้ำหรือว่าการหยุดต่างๆก็เป็นวันสุดท้ายที่ไม่มีฟันหลอคือสงกรานต์ปีนี้เนี่ยไม่มีฟันหลอให้เราแบบทำเป็นวันหยุดแห่งชาติอ่ะอย่างเช่นไม่มีวันจันทร์แห่งชาติไม่มีวันศุกร์แห่งชาติเพราะว่าสงกรานต์ปีนี้คือมาติดกันเป็นแพ็คเลยนะคะเชื่อมติดกัน5วันค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เสาร์และอาทิตย์ก็ยังได้พักกันต่อครับผมและสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายเนาะใช่ตอนสุดท้ายของแม่กุ้งแห้งและพ่อตุ้ยหนุ่ยต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่น่าเอ็นดูที่สุดเลยนะคะครับผมเพราะว่าเป็นพระเอกที่ตุ้ยนุ้ยส่วนนางเอกก็ดูน่าสงสารน่าเห็นใจดูเป็นโรคดูผอมบางเหลือเกินตรงกันข้ามกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไปกันได้ดีเพราะว่านั่งใกล้ๆกันก็เป็นงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าค่ะนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนนะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะเล่มไม่ใหญ่ใช่เน้นภาพประกอบแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่ๆจริงๆเล่มนี้เด็กประถมอ่านได้แบบสบายๆเลยอ๋อใช่แล้วครับสับง่ายๆไม่ต้องตีความเลยก็สามารถที่จะเอาไปเปิดให้กับเด็กๆฟังได้ค่ะครับผมในช่วงหยุดสงกรานต์หรือว่าปิดเทอมนี้เนาะใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับ2เล่มก่อนหน้าของเราทั้งกู๊ดโชว์แล้วก็สู้เบนิโต้สู้ก็ยังหารับฟังได้นะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เลยเอาล่ะพร้อมหรือยังคะครับผมในการที่เราจะไปพบกับแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยนะคะเรื่องของอาณาแล้วก็มาเตโอถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะกับตอนที่2แล้วก็ตอนจบของแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยค่ะเป็นปีแรกที่มาเตโอรู้สึกถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิเขาตั้งตาคอยฤดูร้อนด้วยใจจดจ่อเพราะว่าจะได้หยุดเทอมแล้วก็ไปชายทะเลนอกนั้นเขาไม่สนใจเลยว่าฝนจะตกแดดจะออกจะเป็นฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมในปีนั้นวันหนึ่งอาณาก็ปรากฏตัวขึ้นโดยปราศจากเสื้อกันหนาวเธอสวมชุดที่แสนสวยตามที่บรรดาเด็กผู้หญิงชื่นชอบเธอดูงดงามน่ารักมากหมวกที่สวมก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ทำด้วยผ้าที่เนื้อไม่หนานักแตกต่างไปจากทุกวันคือปกติจะสวมหมวกใบใหญ่ๆแล้วก็ผ้าหนาหนาเพราะว่าเธอขี้หนาวแต่วันนี้แตกต่างไปตรงหน้าผากก็มีปลอยผมบางๆระลงมาเหมือนกับว่าผมของเธอกำลังขึ้นใหม่อย่างนั้นล่ะในวันนั้นมาเตโอจึงได้รู้ว่าอานามีผมสีทองเขานึกในใจว่าครูใหญ่อาจจะพูดถูกเพราะครูใหญ่เคยบอกว่าอานาเป็นเด็กน่ารักฉันเกลียดมันอาณาพูดกับมาเตโอหน้าแดงเล็กน้อยเมื่อตอนที่เพื่อนๆชมว่าเธอสวยเธอเกลียดอะไรหรอก็เสื้อหนาวไงฉันดูแย่จะตายเวลาที่ต้องใส่มันเธอหยุดคิดก่อนจะพูดต่อด้วยท่าทีเคลิ้มฝันว่าแต่ว่าฤดูใบไม้ผลินี่
วิเศษจริงๆเธอชอบไหมอ่ะก็ไม่เลวแล้วแต่นะมาเตโอก็พูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้จริงจังอะไรแต่อานาเริ่มพรรณนาถึงความหลากหลายของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิอันเกี่ยวข้องกับนกดอกไม้ใบหญ้าซึ่งเธอเห็นว่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากมาเตโอรู้สึกอายที่จะสารภาพว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่อานาเล่ามาก่อนเลยคือไม่เคยสังเกตเลยอานาบอกว่าตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลในห้องเล็กๆที่หันหน้าไปทางถนนมืดๆตอนนั้นฉันฝันถึงแต่ฤดูใบไม้ผลิหมอยังบอกอีกว่าถ้าฉันกินอาหารได้มากแล้วก็กินยาตามที่สั่งแล้วล่ะก็พอถึงฤดูใบไม้ผลิฉันอาจจะได้ไปโรงเรียนแล้วก็เล่นกลางแจ้งได้อยู่ในโรงพยาบาลมันแย่ขนาดนั้นเชียวหรอมาเตโอถามอย่างสนใจเขาอดที่จะชื่นชมกับความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของอานาไม่ได้อานาหยุดคิดดวงตาเป็นประกายแต่หมอของฉันน่ะชั้นหนึ่งเลยนะโตขึ้นฉันก็จะเป็นหมอเหมือนกันจริงหรอถ้างั้นเธอก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลไปตลอดชีวิตเลยนะสิก็จะเป็นไรไปล่ะฉันว่าการเป็นหมอนี่วิเศษที่สุดในโลกเลยล่ะแต่ถ้าจะเป็นหมอเนี่ยเธอก็ต้องเรียนหนักมากเลยนะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าจะต้องเรียนหนักนะซึ่งก็จริงเพราะว่าในชั้นเรียนอานาจะตั้งอกตั้งใจฟังครูและเข้าใจที่ครูสอนทุกเรื่องวันหนึ่งอันโตนิโอก็พูดกับมาเตโอด้วยความไม่เข้าใจว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่านายกับอานาเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยได้ไงอ่ะในเมื่อนายกับเธอไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็จริงนะอานาเป็นคนแปลกๆนายคิดดูสิสิ่งที่อานาชอบมากที่สุดคือโรงเรียนสัตว์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้อะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่นายหรอกเหรอที่แปลกอ่ะคาซินต้าผู้ซึ่งเข้าข้างอานาเสมอแย้งขึ้นเอ้ยเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่ต้องอยู่แต่ในโรงพยาบาลทั้งปีอานาก็เลยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนอกโรงพยาบาลน่ะมันวิเศษแล้วก็ดีไปหมดเลยแม้กระทั่งโรงเรียนน่ะนี่คือข้อสรุปของอันโตนิโอแล้วฤดูใบไม้ผลิก็มาเยือนทุกคนแต่สำหรับแม่ของมาเตโอนับว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิที่พิเศษกว่าใครเพราะว่าปีนี้เธอสามารถลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมความจริงก็คือเธอผอมลงไปเยอะเลยทำให้เธอดูสาวแล้วก็สวยขึ้นผิดตาดูก็รู้ว่าเธอภูมิใจในผลงานชิ้นโบแดงนี้มากวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจแจ้งข่าวดีกับสามีแล้วก็ลูกชายต้องฉลองกันหน่อยละแม่ไม่รู้ว่าทั้งพ่อและลูกจัดการกับตัวเองยังไงน้ำหนักถึงได้ลดกันแค่นิดเดียวแม่พูดอย่างร่าเริงในขณะที่มาเตโอกับพ่อตีหน้าตายเพื่อที่แม่จะได้ไม่รู้ความลับก็เพราะแม่เป็นกังวลอยู่แต่เรื่องความอ้วนนี่แหละเด็กชายจึงได้รู้ว่าการมีความลับร่วมกับพ่อเป็นเรื่องที่สนุกพิลึกจากวันจันทร์ถึงศุก
ขาได้กินขนมที่อานาเอามาฝากก็พอที่จะลืมความหิวไปได้บ้างแต่พอถึงวันเสาร์และอาทิตย์เขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแอบไปที่ร้านขนมเค้กในละแวกนั้นต่อหลังจากกินอาหารว่างของแม่ซึ่งมักจะมีแค่ชากับขนมปังกรอบ 2-3 แผ่นเท่านั้นบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่งมาเตโอก็บังเอิญไปจ๊ะเอ๋กับพ่อซึ่งแอบไปปฏิบัติการลับเฉพาะเช่นเดียวกับเขาด้วยการกินขนมไส้ครีมอันเบิ่มในบรรดาขนมที่มีขนาดใหญ่พิเศษคือไปจ๊ะเอ๋ในขณะที่พ่อกำลังกินขนมอันใหญ่เบิ่มอยู่พอดีเลยมาเตโอก็อ้าปากเหวอส่วนพ่อก็หน้าแดงจรดใบหูจากนั้นทั้งคู่ก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นพ่อก็ด้วยหรอมาเตโอพูดอย่างเป็นต่อรู้สึกดีใจที่จับผิดพ่อได้ก็เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นแหละนะแน่ล่ะฮะวันธรรมดาพ่อก็กินซะอิ่มแปร่จากที่ทำงานแล้วเน่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 ให้มันรู้บ้างว่าฉันน่ะพ่อแกนะเว้ยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงทำเสียงดุแต่แล้วพ่อก็ชวนลูกชายกินขนมอีกอันหนึ่งแล้วก็ทำสัญญาลูกผู้ชายระหว่างกันว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดไม่ให้แม่รู้พ่อว่าก็อย่าให้มันมากเกินไปนักแม่เขาก็มีเหตุผลอยู่หรอกเราสองคนน่ะกินกันเยอะไปถึงต้องลดความอ้วนจากนั้นมาสองคนพ่อลูกก็มักจะมีเรื่องกระซิบกระซาบกันอยู่บ่อยๆและในบางครั้งเมื่อแม่เข้มงวดให้ทุกคนกินแต่ผักเพียงอย่างเดียวพ่อก็แอบเอาช็อกโกแลตหรือว่าขนมอื่นที่คล้ายๆกันมาให้มาเตโอกินอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ลดน้ำหนักลงได้บ้างด้วยเหตุนี้แม่จึงตัดสินใจว่าจะต้องมีการฉลองกันหน่อยคือตัดสินใจประกาศการฉลองครั้งนี้เลยแม่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมไปเลยเราไปฉลองใหญ่กินปาเอญ่ากันที่ภัตตาคารชั้นนำดีกว่าปาเอญ่าเป็นอาหารเรื่องชื่อจานหนึ่งของสเปนประกอบด้วยข้าวเนื้อไก่ไส้กรอกหมูอาหารทะเลเป็นต้นทำและเสิร์ฟมาในกระทะคนไทยอาจเรียกว่าข้าวผัดสเปนถ้าพูดแบบนี้เราอาจคุ้นเคยกันมากกว่าพอพ่อพูดแม่ก็ขานอย่าหวังไปเลยจ้ะไออาหารประเภทที่ทำให้อ้วนน่ะนี่ว่าเราจะลดความอ้วนกันได้ก็แทบตายแม่ว่าจะให้ของขวัญดีๆพ่อกับลูกคนละชิ้นจากเงินที่แม่เก็บออมไว้ว่าแต่พ่อลูกคู่นี้ต้องการอะไรกันล่ะมาเตโอคิดแล้วก็ไปถามความเห็นเพื่อนๆว่าควรจะอยากได้อะไรดีแม่จะให้ของขวัญอันโตนิโอก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดนานเลยเพื่อนกระเต้นไงเล่าเพราะว่าการไปสร้างกระท่อมแถวๆโรงเรียนในฤดูใบไม้ผลินั้นเป็นเรื่องยอดนิยมมากข้อดีของบริเวณซึ่งอยู่แถบชานเมืองคือนอกจากจะไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างแล้วยังอุดมไปด้วยต้นไม้ที่เหมาะจะสร้างกระท่อมจากไม้ผ้าหรือว่ากระดาษแข็งหนาหนาแต่เต็นท์น่ะยอดกว่าอีกตอนกลางคืนเราเข้าไปนอนในนั้นได้ว่าแต่ว่าพ่อแม่นายอ่ะจะซื้อให้จริงเหรอมาเตโอฮะอันโตนิโอยืนยันหนักแน่นเขาบอกว่าหน้าร้อนเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะเอาเต็นท์ไปด้วยได้ปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็ซื้อเต็นท์ให้มาเตโอจริงๆซื้อให้ในขณะที่แม่บ่นกระปอดกระแปดว่าแพงไปหน่อยแต่ก็ซื้อให้เพราะถือเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วในวันเสาร์นั่นเอง
ด้วยความช่วยเหลือของอันโตนิโอมาเตโอก็สามารถกางเต็นท์ในป่าละเมาะใกล้โรงเรียนได้ทั้งสองปราบปลื้มในความสำเร็จยิ่งนักอันโตนิโอเอาเตาแก๊สมาด้วยพวกเขาทอดไส้กรอกกินกันแล้วก็รู้สึกว่าแหมมันอร่อยอร่อยยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่พิเศษกว่านั้นก็คือฝนเริ่มตกดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พิสูจน์ว่าเต็นท์ใหม่นี้ปลอดภัยแค่ไหนกันฝนได้หรือเปล่าเด็กชายรู้สึกว่าเต็นท์มีประโยชน์หลายอย่างพวกเขาคิดจะสร้างเพิงไม้เอาไว้เก็บจักรยานด้วยมันเข้าท่าดีกว่าบ้านซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องมีพ่อแม่มาคอยวุ่นวายในเต็นท์ของเราด้วยเด็กๆสรุปกันว่าอย่างนั้นและวันถัดมาซึ่งเป็นวันจันทร์พอคาซินต้ารู้เรื่องเข้าประโยคแรกที่เธอพูดก็คือแย่มากพวกนายเป็นเพื่อนภาษาอะไรไม่เห็นมีใครบอกฉันสักคำหนึ่งก็แค่ลองดูเท่านั้นแหละวันเสาร์หน้าถึงจะเอาจริงจะมีที่เก็บจักรยานและทุกอย่างพร้อมเลยแถมอาหารว่างมื้อใหญ่ยักษ์สุดพิเศษอีกต่างหากอาณาจ้องหน้าแล้วก็ฟังพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อทุกคำพูดมาเตโอบอกอาณาอย่างมีน้ำใจว่าอาณาถ้าเธออยากไปร่วมสนุกกับพวกเราก็ได้นะเต็นท์มีที่เหลือเฟือเธออยากไปไหมล่ะมากที่สุดในโลกเลยล่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ฉันคงไม่ยอมหรอกเด็กๆต่างพากันรู้ดีว่าอาณาไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นอะไรก็ตามที่จะทำให้เธอเหงื่อออกหรืออาจจะเป็นหวัดได้ดังนั้นจึงรู้สึกหมดสนุกไปพอแรงไอ้เอาเหอะเอาเหอะในเต็นก็ไม่เห็นจะต้องเหงื่อออกนี่และอากาศก็ไม่หนาวแล้วด้วยคาซินต้าพูดให้กำลังใจถ้าเป็นหลังมิถุนาก็จะดีหรอกอาณาพึมพำเศร้าหลังมิถุนาแล้วจะมีอะไรหรอมาเตโอถามด้วยความสงสัยหลังมิถุนาแล้วจะเกิดสิ่งที่แสนวิเศษนั่นก็คืออาณาไม่ต้องไปฉีดยาที่เธอแสนจะเกลียดทุกวันพุธที่โรงพยาบาลอีกแล้วยอดไปเลยยอดเลยยอดเลยดีเลยอีกอย่างผมของเธอก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมนะมาเตโอก็พูดให้กำลังใจอาณาเด็กหญิงก็ตอบรับอายๆบอกว่าก็ใช่แต่ก็ขึ้นนิดเดียวเองอ่ะผมมันเธอสีทองด้วยล่ะอาณาพยักหน้ารับแก้เกอร์ด้วยการดึงหมวกต่ำลงมาจนถึงคิ้วคาซินต้าบอกว่าถ้าอาณาไม่ไปฉันก็ไม่ไปดังนั้นทั้งหมดจึงตัดสินใจว่าจะต้องไปพบพ่อแม่ของอาณาเพื่อขออนุญาตเสียงแตกเป็นสองเสียงแม่ของอาณาบอกว่าไม่ได้แต่พ่อบอกว่าได้ถึงขนาดที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันต่อหน้าเด็กๆเลยยายหนูไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านตลอดทั้งวันเพียงเพราะว่าเรากลัวไปทุกอย่างหรอกนะพ่อว่าอย่างนี้แล้วถ้าลูกเกิดเป็นหวัดหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงฮะแล้วทำไมจะต้องเป็นหวัดด้วยล่ะนี่ก็ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วอากาศหรือก็ดีแสนดีนอกจากนั้นนะพ่อยังเชื่อว่าพวกเพื่อนๆ เนี่ยจะดูแลยายหนูเป็นอย่างดีจริงไหมทุกคนจริงค่ะจริงค่ะจริงครับทั้งสามตอบรับและคาซินต้าซึ่งเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเธอพูดแทนทุกคนว่าแค่แป๊บเดียวเองค่ะถ้าเห็นว่าอากาศเริ่มไม่ดีหรือฝนตกเราจะรีบพาอาณากลับบ้านค่ะแม่ก็เลยต้องยอมแต่ก็ไม่วายมีเงื่อนไขสารพัดซึ่งในจำนวนนั้นมีว่าต้องไปในวันที่อากาศดีจริงๆห้ามถอดรองเท้าห้ามถอดหมวกและอื่นๆอีกมากมายพ่อเดินไปกับเด็กๆจนถึงประตูก่อนจะแยกกันพ่อพูดขึ้นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้อาณาสนุก
เมื่อเด็กๆออกมายืนบนถนนแล้วพ่อก็เสริมอีกว่าหนูไม่รู้หรอกว่าลุงขอบใจพวกหนูมากขนาดไหนที่เป็นห่วงยายหนูของลุงพวกหนูเป็นเด็กน่ารักมากเลยนะเด็กๆไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเพราะไม่ค่อยชินกับการที่พ่อแม่รู้สึกตื่นเต้นดีใจกับเรื่องไร้สาระแบบนี้ถึงขนาดที่ต้องขอบอกขอบใจพวกเขาเลยทีเดียวการเตรียมงานรื่นเริงวันเสาร์เป็นที่สนุกสนานยิ่งนักตลอดสัปดาห์นั้นอาณาพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เบื่อที่จะคอยถามว่าจะทำอะไรบ้างจะกางเต็นท์กลางแจ้งหรือใต้ร่มไม้แถวนั้นมีแม่น้ำบ้างหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นเรื่องที่มาเตโอไม่ได้ใส่ใจนักเมื่อเทียบกับเรื่องอาหารว่างมื้อใหญ่ยักษ์สุดพิเศษที่เขาคิดจะจัดขึ้นเขาจึงพูดกับอาณาเชิงออกคำสั่งไกลๆว่าถ้าเธอจะไปกับเราแล้วก็ต้องกินของอร่อยๆที่เราทำให้หมดนะอย่ามาทำเป็นกินไม่ลงเหมือนที่แล้วๆมาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะหัวหน้าฉันสัญญาอาณาตอบพลางยื่นหน้าไปจูบข้างหูของมาเตโอซึ่งทำเอาเด็กชายยืนตัวแข็งทื่อเพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ในหมู่พวกเขามาเตโอจึงไปถามความเห็นเพื่อนทั้งสองถึงเรื่องแปลกๆของอาณาคาซินต้าเถียงเข้าข้างอาณาอย่างเคยคือว่าอาณาคงดีใจแทบคลั่งน่ะนี่นายอย่าลืมสิวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่อาณาจะได้ทำอะไรพิเศษนอกเหนือจากการไปโรงเรียนหรือไปโรงพยาบาลว่าแต่นายอย่าเผลอไปจูบอาณาเข้ากันละกันนะมาเตโอเดี๋ยวจะเอาเชื้ออะไรไปติดอาณาเข้ารู้หรือเปล่าคาซิต้าพูดอย่างนั้นเพราะว่ามาเตโอเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจจะอาบน้ำนักไม่ต้องห่วงหรอกฉันน่ะจะจูบก็เฉพาะแม่เท่านั้นแหละเวลาฉันไม่มีทางเลือกน่ะมาเตโอตอบด้วยท่าทางเหยียดๆซึ่งก็ไม่เป็นความจริงเพราะมาเตโอนับว่าเป็นเด็กที่นิสัยดีแล้วก็อ่อนโยนคนหนึ่งไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเขาเคยขู่คาซินต้าว่าถ้าเธอทำอะไรโง่ๆแล้วก็จะไม่ยอมให้เข้าเต็นท์แต่แล้วเขาก็ลืมยิ่งไปกว่านั้นคืนนั้นเด็กชายยังอาบน้ำโดยแม่ไม่ต้องบังคับบางทีคาซินต้าอาจจะพูดถูกก็ได้ที่ว่าเขาอาจจะนำเชื้อโรคไปติดอาณาได้เพราะเขาไม่สะอาดพอวันศุกร์เริ่มขึ้นด้วยท้องฟ้ามืดครึ้มอาณามาถึงโรงเรียนด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีประโยคแรกที่เธอพูดกับมาเตโอก็คือสวดมนต์เข้านะเพื่อพรุ่งนี้อากาศจะได้ดีๆเราสวดมนต์ขอให้อากาศดีได้ด้วยหรอที่บ้านฉันสวดมนต์ขอทุกอย่างนั่นแหละก็ตั้งแต่ที่ฉันไม่สบายน่ะงั้นฉันอยากจะสวดมนต์ขอให้ผมของเธอขึ้นเร็วๆมากกว่าเป็นคำพูดของเด็กชายเพื่อตอบแทนที่อาณาจูบข้างหูเขา อาณาหัวเราะชอบใจแล้วมาเตโอก็รีบเดินหนีเพื่อกันไม่ให้อาณามาจูบข้างหูอีกข้างของเขาไหนๆก็จะต้องสวดมนต์มาเตโอตัดสินใจว่าจะสวดภาวนาให้เจ้าตัวร้ายหายไปจากสายตาเขาด้วยเพราะในวันศุกร์นั่นเองเมื่อกลับถึงบ้านเขาก็แทบเป็นลมเมื่อพบชายท่าทางเป็นชาวต่างชาติกำลังยืนคุยกับแม่ที่ประตูเขาเป็นเจ้าของหมาตัวนั้นและกำลังตามหามันเพ
พราะว่าเจ้าตัวร้ายหนีออกจากบ้านไปความสัมพันธ์ระหว่างมาเตโอกับเจ้าหมาตัวนั้นไม่ได้ดีขึ้นเลยที่ผ่านมาเด็กชายพยายามย่องผ่านหน้าบ้านหลังนั้นอย่างเงียบกริบราวกับอินเดียนแดงเขาแทบจะคลานไปตามพื้นดินก็ว่าได้วันใดที่ทำให้เจ้าตัวร้ายไม่เห็นเขาได้เด็กชายจะมีความสุขมากแต่ถ้ามันเห็นเขาแล้วก็สถานการณ์จะเลวร้ายกว่าเดิมสักร้อยเท่าเจ้าตัวร้ายจะเห่าอย่างบ้าคลั่งเสียงดังจนมาเตโอแก้วหูแทบแตกเรื่องถึงขนาดว่ามาเตโอคว้างก้อนหินจากระยะห่างที่ตนคิดว่าปลอดภัยใส่มันมากกว่าหนึ่งครั้งมีอยู่หนที่เขาคว้างหินก้อนใหญ่ไปโดนมันเข้าอย่างจังจนมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เพ่นลับไปกับสายตาผมคิดว่าสุนัขของผมคงถูกขโมยเพราะว่ามันเป็นสุนัขตระกูลดีมีระดับทีเดียวครับชายชาวต่างประเทศอธิบายให้แม่ฟังแล้วเขาก็ขออนุญาตติดประกาศที่เสาไฟตรงข้ามบ้านของมาเตโอมีข้อความว่าสุนัขพันธุ์ดีชื่อซอดก้าหายผู้ใดพบจะมีรางวัลสมนาคุณในที่สุดก็ยังไม่สายเกินไปที่ฉันจะได้รู้ชื่อเจ้าตัวร้ายนั่นพอคิดแล้วเด็กชายก็เริ่มสวดมนต์อธิษฐานเขาอธิษฐานว่าขอให้มีคนขโมยสุนัขของชายที่น่าสงสารนี้ไปจริงๆแล้วก็อย่าให้มันกลับมาแถวนี้ได้อีกแต่ไม่นานนักเด็กชายก็เริ่มวิตกกังวลถ้าเผื่อหมามันเกิดหนีออกมาเพ่นพ่านแถวนั้นแล้วก็เขาจำได้ว่าในชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมครูผู้สอนอธิบายว่าพวกสัตว์มีความจำดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เคยทำร้ายมันครูเล่าเรื่องช้างที่พังหมู่บ้านชนพื้นเมืองเพื่อแก้แค้นคนที่ไปยิงมันด้วยธนูเมื่อ30ปีก่อนแล้วถ้าไอ้ตัวร้ายซอสกาเกิดจำเหตุการณ์ตอนที่มาเตโอคว้างหินก้อนใหญ่ใส่มันแล้วเกิดมันอาฆาตหนีมาแก้แค้นเขาหรอกก็คิดถึงตรงนี้มาเตโอก็เลยต้องสวดมนต์หนักขึ้นเป็นสองเท่าวันเสาร์เริ่มต้นอย่างสดใสไร้เมฆที่ขอบฟ้าอากาศกำลังสบายบรรยากาศปรื่นบรมจนมาเตโอไม่นึกถึงอะไรอื่นนอกจากเรื่องไปอยู่เต็นท์อันโตนิโอกับมาเตโอเตรียมงานกันอย่างระมัดระวังขมักเขม้นตั้งแต่เช้าทั้งสองปลูกเพลิงไม้เพื่อเก็บจักรยานใกล้ๆกับเต็นท์เอาเก้าอี้ชายหาดพับได้มาจากบ้านกับร่มกันแดดด้วยเผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเตาแก๊สปิกนิกของอันโตนิโอกระทะทอดไส้กรอกรวมทั้งหม้อต้มช็อกโกแลตพวกเขาทำงานกันง่วนนานๆครั้งมาเตโอจะถามอันโตนิโอสักทีหนึ่งว่านายว่าอาณาจะชอบไหมอ่ะชอบเหรอฉันว่าต้องกรี๊ดเลยละแล้วก็จริงดังว่าหลังอาหารกลางวันอาณาปรากฏตัวขึ้นพร้อมจุงมือพ่อไว้พ่อของอาณาชะโงกหน้าเข้าไปดูในเต็นท์ผิวปากวิวแล้วก็ชมปอกพวกหนูต้องสนุกกันสุดเวียงแน่พ่อพูดแค่นั้นเขาจูบลูกสาวแล้วก็จากไปโดยไม่ได้สั่งอาณาว่าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างแต่เดินไปได้สัก 2-3 เมตรพ่อก็หันกลับมาพูดกับอาณาว่าสนุกให้เต็มที่เลยนะยายหนูแล้วอาณาก็ส่งจูบให้พ่อทำอะไรพิลึกน่ะน
ายว่าไหมมาเตโอคอนคอร์ดกับอันโตนิโอเฮ้ยอย่างนายอ่ะจะไปรู้อะไรกับเรื่องพันนี้อันโตนิโอก็พูดมินไม่นานนักคาซินต้าก็มาถึงสิ่งแรกที่ทำก็คือชื่นชมเต็นท์แล้วก็ต่อด้วยการชมอาณาว่าใส่ชุดสวยจริงๆวันนั้นเด็กๆเล่นทุกอย่างเท่าที่จะคิดได้แต่ต้องไม่เกี่ยวกับการวิ่งหรือเกมที่ทำให้เหงื่อออกพวกเขาสนุกกันสุดเหวี่ยงจริงๆอาณามีความสุขมากเพราะเห็นชัดว่าเพื่อนทั้งสามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเธอถึงขนาดยอมลงทุนเฝ้ามองขบวนมดตัวเล็กๆขนของเป็นเวลานานนับชั่วโมงเธอตะลึงมองต้นไม้ใบหญ้าที่มีสีเขียวขจีมองดอกป๊อปปี้ที่ขึ้นอยู่ตามเนินลาดชันพอตกบ่ายแก่ๆอานาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งเปี่ยมสุขว่านี่พวกเธอสังเกตหรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหอมชื่นใจขนาดไหนน่ะหอมมากเลยล่ะคาซินต้าสนองแบบเห็นด้วยอันโตนิโอก็ออตามใช่ๆแต่มาเตโอกลับพูดไปอีกทางว่ามันจะหอมกว่านี้แน่นอนตอนที่เราทอดไส้กรอกนะคนอะไรในหัวมีแต่เรื่องกินคาซินต้าซึ่งวางมาดผู้ดีตำหนิมาเตโอแต่อาณาบอกว่าแต่ฉันก็ชักหิวเหมือนกันนะพออาณาพูดแบบนี้เพื่อนๆทั้งสามตื่นเต้นดีใจแทบช็อกเพราะตั้งแต่รู้จักกันมายังไม่เคยได้ยินสักคนว่าอาณาจะรู้สึกหิวอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาพวกเขาลงมือทำอาหารกันอย่างขมีขมันขณะที่กำลังทอดไส้กรอกแล้วก็เตรียมต้มช็อกโกแลตอยู่นั้นก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นเด็กๆได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ไกลๆเสียงนั้นอาจจะฟังดูไกลสำหรับคนอื่นแต่สำหรับมาเตโอซึ่งคุ้นกับเสียงเห่านั้นเป็นอย่างดีเขารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้มากเฮ้ยเจ้าหมาตัวนั้นแน่เลยมาเตโอรู้สึกวิววิวเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นหมาตัวไหนหรอตัวไหนหรอใช่หมาตัวไหนล่ะก็จะตัวไหนล่ะเด็กชายตะโกนพรางโผล่หัวออกมาจากเต็นท์เด็กๆทั้งสามจึงมองตามไปก็เห็นหมาตัวใหญ่กำลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งมาทางพวกเขาเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดตามมาเป็นความผิดของคาซินต้าที่บอกว่าเหมือนจะเห็นน้ำลายเป็นฟองฟอดที่ปากของมันเธอก็เลยร้องตะโกนดังลั่นว่ามันเป็นหมาบ้ามันเป็นหมาบ้าหมาบ้าหมาบ้าเท่านั้นก็ได้เรื่องพวกเขาวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงห่อแนบจนเกือบถึงประตูโรงเรียนและขณะที่พากันยืนหอบฮักๆอยู่ที่นั่นนั่นเองทุกคนก็นึกขึ้นได้ว่าอาณาไม่ได้วิ่งตามมาด้วยแย่แล้วอาณากำลังตกอยู่ใต้เงื้อมือของเจ้าหมาบ้าแค่มองมันก็ติดเชื้อบ้าแล้วล่ะพวกเขาวิ่งเร็วจีกลับไปที่เต็นท์เหมือนขามาไปถึงในจังหวะที่เจ้าตัวร้ายเกือบจะเข้าถึงตัวอาณาเด็กหญิงคุมสติไว้มั่นมีเก้าอี้อยู่ในมือเพื่อป้องกันตัวแล้วมาเตโอซึ่งกำลังสับสนคิดอะไรไม่ออกนอกจากลงครานสี่เท้าแล้วก็เห่าเจ้าตัวร้ายอย่างดุเดือดสุดความสามารถเรื่องนี้เขาเคยอ่านพบในหนังสือการ์ตูนที่แนะนำวิธีทำให้หมาตกใจ
แล้วคิดว่ามันไม่ได้เรื่องที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำตามจนกระทั่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันมาเตโอไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงดูลองใช้วิธีนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวร้ายแปลกใจหยุดเห่ามาเตโอรู้สึกกลัวแต่ก็ใจมาเป็นกองเพราะหมาไม่เห่าแล้วเขาจึงตะเบงเสียงดังขึ้นอีกเป็น2เท่าคราวนี้เจ้าหมาถอยกรูดไป 2-3 ก้าวแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเข้ามาใกล้มาเตโอซึ่งทำให้เด็กชายกลัวมากจนคอแห้งผากแล้วก็เห่าไม่ออกเหมือนกับว่าในชั่วขณะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายได้เงียบกริบลงทันใดนานจนมาเตโอรู้สึกว่าเวลาผ่านไปราวศตวรรษเจ้าตัวร้ายทำจมูกฟุดฟิตดมตัวเด็กชายขึ้นๆลงๆแถมเลียรองเท้าข้างหนึ่งของเขาแต่แล้วก็กลับเปลี่ยนใจพุ่งเข้าใส่ไส้กรอกซึ่งอันโตนิโอเพิ่งจะทอดเสร็จมาเตโอลุกขึ้นจุงมืออาณาแล้วก็พากันเดินช้าๆไปยังโรงเรียนตอนแรกเด็กหญิงกลัวจนตัวสั่นหัวใจเต้นตึกๆแม้เธอจะบอกว่าเป็นเพราะตื่นเต้นสำหรับอาณาแล้วเธอไม่เคยเจอเรื่องที่ประดังเข้ามาในวันเดียวกันแบบนี้มาก่อนเด็กๆโทรศัพท์จากโรงเรียนไปบ้านของมาเตโอและเพียงชั่วครู่เจ้าของซอสก้าก็มาถึงขณะที่มันกำลังแลบลิ้นเลียริมฝีปากแผลบๆนายของซอสก้าซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสดีใจเหลือเกินที่พบหมาของเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษมากขอโทษขอพลอยเป็นการใหญ่พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่าซอสก้าเป็นเพียงลูกหมาอายุไม่กี่เดือนมันก็เลยซุกซนแล้วก็ชอบเล่นมากมันไม่ตัวใหญ่ไปหน่อยหรอฮะที่ว่าเป็นลูกหมาน่ะมาเตโอพูดพลางชำเลืองมองเจ้าตัวร้ายอย่างหวาดหวาดแม้เจ้าของจะใส่ปลอกคอแล้วก็จับมันไว้แล้วโอ้เป็นลูกหมาแน่นอนต่อไปมันจะโตกว่านี้อีกชายชาวฝรั่งเศสยืนยันในขณะที่มาเตโอยังรู้สึกเกรงๆอยู่แล้วจะเห่ามากกว่านี้ไหมฮะไม่หรอกตอนนี้มันเห่ามากเพราะต้องการเล่นแต่พอโตกว่านี้ก็จะเห่าน้อยลงเขาขอโทษขอโพยอีกหลายครั้งอธิบายว่าที่มันเห่ามากขนาดนี้ก็เป็นความผิดของเขาเองด้วยที่ขังมันไว้ทั้งวันเป็นเหตุให้มันหนีตั้งแต่พรุ่งนี้ลุงจะพามันไปเดินเล่นนะถ้าอย่างนั้นนายก็เป็นคนขี้ขลาดไม่เข้าเรื่องกลัวกระทั่งลูกหมานายไม่อายหรือไงฮะมาเตโอคาซินต้าตอบว่ามาเตโอเมื่อชายชาวฝรั่งเศสกลับไปแล้วและคนที่เป็นเดือดเป็นแค้นแทนก็คืออาณาขี้ขลาดเหรอไม่ใช่สักหน่อยพวกเราทุกคนคิดว่ามันเป็นหมาบ้ามีแต่มาเตโอคนเดียวนั่นแหละที่กล้าเผชิญหน้ากับมันมาเตโอได้ฟังก็รู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกภูมิใจมากที่อาณาออกรับแทนเขาและความที่ไม่อยากเถียงกับคาซินต้ามาเตโอก็เลยบอกว่าอย่ามัวเถียงกันเลยพรุ่งนี้เรามากันใหม่ดีกว่านอกจากกระทะแล้วคราวเนี้ยเราต้องเอาเครื่องทำแพนเค้กราดครีมมาด้วยและแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปซ้ำแบบเดิมทุกประการแม้กระทั่งการผจญภัยของซอสก้าที่มันปรากฏตัวขึ้นเพราะว่ากลิ่นหอมของไส้กรอกทอดแต่คราวนี้มันมาพร้อมกับเจ้าของซึ่งสร้างความประหลาดใจให้เด็กๆมากเอาเด็กๆลุงให้รางวัลสมนาคุณ 10,000 เปเซต้าเด็กๆคิดว่าชาวฝรั่งเศสคนนี้คงจะล้อเล่นแต่เขาอธิบายว่าลุงได้ติดประกาศไว้ว่าจะให้รางวัลสมนาคุณแก่คนที่พบซอสก้า
พวกหนูพบมันเงินจึงเป็นของพวกหนูมันไม่มากไปหน่อยหรือฮะคุณลุงโอ้ยไม่หรอกเพราะว่าม้านี่แพงมากราคาเนี่ยยังน้อยก็น่าจะแสนเปเซต้าเชียวนะลุงให้หนู 10% ก็ยุติธรรมดีแล้วงั้นก็ได้ฮะอันโตนิโอยอมรับแล้วก็หันไปถามเพื่อนๆว่ามันมากพอที่จะซื้อเต็นท์ได้อีกหลังหรือไม่แล้วเด็กๆก็เริ่มวางแผนจะทำโน่นทำนี่หากพวกเขามีเต็นท์สองหลังซอสก้ายังคงเห่ามาเตโอเวลาที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านมันแต่คราวนี้เป็นการเห่าด้วยความยินดีเพราะแทนที่เด็กชายจะคว้างก้อนหินใส่มันเขากลับยื่นไส้กรอกหรือเนื้อชิ้นเล็กๆให้มาเตโอเธอโชคดีจังเลยที่มีหมาตัวสวยเป็นเพื่อนแบบนี้นะอานาพูดขึ้นในวันหนึ่งไว้เดือนมิถุนามาถึงและเธอหายดีแล้วก็จะเล่นกับมันได้เหมือนกันมาเตโอพูดให้กำลังใจอานาและโดยไม่ทันได้ขออนุญาตมาเตโอก็ดึงหมวกของอานาออกเพราะตอนนี้ผมสีทองที่มีปอยผมเหลือบน้ำตาลของเธอยาวจนปรกใบหูแล้วจบแล้วค่ะแม้กุ้งแห้งก็ตอนนี้คงไม่กุ้งแห้งเท่าตอนแรกแล้วนะครับก็มาเตโอก็ค่อยๆพยายามที่จะลดน้ำหนักแม้ว่าจะไม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับสปีดการกินยังอยู่เหมือนเดิมเลยแถมมีการไปแอบกินแล้วเจอพ่อด้วยนะในขณะที่อานาก็น่าจะเริ่มมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเพราะว่าผลการรักษาก็น่าจะดีขึ้นเนาะครับนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะหนังสือเล่มเล็กๆสั้นๆแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุยนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามาเตโอก็ลดน้ำหนักเนาะแล้วอานาก็ทำน้ำหนักก็น่าจะมาเจอกันตรงกลางได้น่าจะสีๆกันเนาะก็เป็นเรื่องน่าเอ็นดูมากนะคะของเด็กๆค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะฟีดแบคความคิดความเห็นมาได้นะคะ3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะคะห้องสมุดหลังใหม่เป็นห้องสมุดที่เปิดทำการตลอดเวลาไม่มีวันปิดค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้หลายช่องทางแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวรอให้คุณไปคลิกฟังค่ะครับผมติดตามรับฟังรายการได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับมาตอบข้อความกันสักนิดนะคะครับผมคุณแรมรับผมเข้าด้วยนะครับผมชอบรายการของท่านมากเลย The Lord of the Rings อยากฟังเรื่องนี้มากเลยครับได้โปรดเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโอ้โหก็จริงๆเราก็อยากเล่านะเราก็อยากเล่านะครับทั้ง The Hobbit กับ The Lord of the Ring เรื่องนี้ต้องจัดการลิขสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคปัจจุบันนี้นะคะใช่ที่อะไรอะไรก็ไม่ธรรมดาคือแต่ก่อนนี้อาจจะพอเอามาคุยเอามาเล่าได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โลกมันแคบลงนะคะครับไม่ได้เลยเราต้องมีการติดต่อไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นคนเขียนด้วยครับก็เอาเป็นว่ารับไว้นะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่าคนเล่าก็อยากเล่าเหมือนกันค่ะรอก่อนกันละกันนะคะครับผมน้องเจเจ
น้องเจเจบอกว่าสวัสดีครับพี่หมีวันนี้วันจันทร์ที่4เมษายนอันนี้คือตั้งแต่วันที่4นะคะครับเจไปเที่ยวกับหัวเจไปเที่ยวหัวหินกับครอบครัวครับเจอยากฟังเรื่อง4แผ่นดินและพม่าเสียเมืองครับอ๋อใจเย็นๆนะครับโอ้โหตอนนี้ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากสำหรับพม่าเสียเมืองกับ4แผ่นดินค่ะกำลังอยู่ในระหว่างการรีโนเวทรีมาสเตอร์นะครับขึ้น YouTube ใช่แล้วแล้วก็ขึ้นทางเว็บไซต์ด้วยนะครับอดใจรอกันอีกสักเล็กน้อยครับก็เจเจก็รอด้วยนะคะอีกไม่นานเดียวได้ฟังคุณกอฟฟี่บอกว่าสวัสดีครับมีผู้ใหญ่ชื่อคุณเกษมกรเสรีตอนนี้เขามองไม่เห็นและฟังเสียงได้อย่างเดียวและได้ฟังนิยายจากรายการของห้องสมุดหลังใหม่แล้วชื่นชอบมากเลยฝากผมพิมพ์มาให้ เป็นกำลังใจและหวังว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆขอบคุณแทนนะครับแก้เหงาไปได้เยอะเลยขอบคุณเช่นกันนะครับยินดีมากๆนะคะที่แจ้งมาค่ะเรียนคุณเกษมนะคะว่ายังมีหลายเรื่องที่ห้องสมุดหลังใหม่เคยเล่าไปแล้วก็อาจจะให้คุณกอฟฟี่ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ลองคลิกเรื่องใหม่ๆให้คุณเกษมได้ฟังด้วยนะคะคุณจิราพรคุณจิราพรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องนางเป็นแฟนคลับคุณรัศมีกับคุณจิตรินมาสักพักแล้วค่ะโอ้ใช้ศัพท์ชื่อน้องนางเข้าใจว่าน่าจะชื่อนางชื่อน้องนางอ๋อน้องแทนตัวเองว่าน้องแล้วก็ชื่อนางน่าจะชื่อนางครับผมเพิ่งจะมีโอกาสได้แสดงตัวตนน้องนางเริ่มฟังจากนิทานทองอินต่อมาฟังกะเหว่าที่บางเพลงรู้สึกตื่นเต้นกับนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มากๆแล้วก็เพิ่งฟังเพื่อนนอนจบค่ะตอนนี้กำลังฟังเรื่องสั้นของออุดากรซึ่งทั้งหมดนี้น้องนางฟังทาง YouTube ชอบมากๆเลยค่ะโอ้ยินดีเลยครับแล้วก็บอกว่าน้ำเสียงของคุณรัศมีและคุณจิตรินน่าฟังมากเป็นกำลังใจให้กับสองท่านนะคะขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีเป็นที่สุดนะคะน้องนางคะมีความสุขกับห้องสมุดหลังใหม่ไปได้แบบยาวๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆความเห็นทุกๆความกำลังใจนะคะครับผมแล้วก็การเสนอแนะและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะคุณจิตรินโอ้โหเรื่องนี้นี่มารออยู่แล้วครับผมเห็นพี่หมีบอกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นมาสเตอร์พีซของวรรณกรรมสเปนเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะในบ้านเรานี่ก็มีการพิมพ์กันหลายครั้งนะคะคราวนี้ค่ะเราจะไปฟังผลงานของลูเซียบาเกดาโนแต่ว่าคนแปลคนเดิมนะคะ คืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรที่ท่านก็แปลมาจากภาษาสเปนเช่นกันคือท่านก็จะคัดเอาวรรณกรรมดีๆแล้วก็มาแปลให้อ่านเป็นภาษาไทยเล่มนี้ชื่อว่าปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็ซาบซึ้งแล้วครับดูไพเราะเนาะใช่ดูเป็นความรู้สึกที่ดีปลูกฝันไว้ในแผ่นดินเรื่องนี้เป็นเรื่องของครูที่ต้องไปสอนหนังสือในท้องที่ทุรกันดารครูสาวที่ถูกบรรจุในชนบทนะคะแล้วก็ได้ไปเจอเรื่องราวต่างๆนานาที่น่าประทับใจก็ติดตามได้ตอนต่อไปค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยแชร์แล้วก็บอกต่อวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง